ส่วนเรื่องของการนำเข้าวัคซีนต่างๆของภาคเอกชนตอนนี้นะคะก็จะนำเข้ามาหลากหลายชนิดด้วยกันแพทยสภาบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนนั้นน่ะอยากจะนำเข้าวัคซีน mRNA เข้ามาและข่าวดีคือจะนำเข้ามาในเดือนนี้เดือนนี้เลยนะที่ตอนแรกบอกว่าอาจจะนานไปถึงไตรมาสสุดท้ายหรือเดือนตุลาคมนะคะตอนนี้ในเครือโรงพยาบาลเอกชนร่วมกับองค์กรใหญ่ของรัฐสั่งตรงวัคซีน mRNA เข้ามาเป็นอีกทางเลือกนึงแล้วจนถึงเดือนนี้แล้วมีความคืบหน้าเยอะมากค่ะคุณหมออำนาจกุศลานันท์กรรมการแพทยสภาก็โพสต์เฟซบุ๊กเลยนะคะคุณผู้ชมคุณสวิทย์บอกว่าประเด็นนี้จะมีข่าวดีข่าวด่วนในเครือโรงพยาบาลเอกชนเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่บอกชื่อด้วยนะคะร่วมกับองค์กรใหญ่ของรัฐสั่งตรงนำเข้าวัคซีน mRNA เข้ามาเป็นทางเลือกของพวกเราแล้วและจะเข้ามาในเดือนนี้ถ้าเป็นจริงนี่ถือว่าเร็วกว่ากำหนดที่เราคิดว่าจะเข้ามาประมาณเดือนตุลาคมเยอะมากเลยนะคะก็ขอให้เป็นเรื่องที่ดีตอนนี้ทางสหรัฐก็จะเอามาให้เราญี่ปุ่นก็มาให้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวโรงพยาบาลเอกชนก็จะนำเข้ามาอีกคุยคำนั้นบ่ายสามโมง